นี่คำขอนี่มันเป็นคำขอบวชนะคำขอนี่มันเป็นคำขอบวชนะเนี่ยคำขอบวชพอบวชแล้วก็ถือว่าเป็นนักบวชนะเพราะศีล8เนี่ยถือว่าเป็นศีลของพรหมจรรย์ไม่ใช่เหมือนศีล5นะศีล8เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาขอบวชแล้วไปพลิกไปเปลี่ยนเพศนู้นเพศนี้อะไรตามใจชอบผิดหลักไม่ได้บางคนไปบ้านก็เป็นบ้านไปมาวัดก็เป็นชีกลับบ้านเป็นบ้านมาวัดเป็นชีแบบนี้เสียหายไม่ใช่เราขอศีลแปดเฉยๆนี่เราขอบวชนั่นเองต้องรู้จักเพศรู้จักภาวะตัวเองถือศีล8ถือศีล8สมาทานศีล8อยู่แต่บางคนไม่ได้ขอบวชเขาก็นุ่งดำได้นุ่งขาวได้นุ่งดำห่มขาวได้แต่เมื่อเรามาขอบวชแล้วเนี่ยมาทำไม่ได้ได้ทีนี้กลับบ้านไปนุ่งดำไปนู่นไปนี่อีกไม่ได้ได้ทีนี้ต้องเป็นขาวดิเพราะนี่มันเป็นคำขอบวชนะนี่เอาอย่างนั้นใช่ไหมต้องมันเด็ดขาดอย่างนั้นสิไปเสียดายไปกลัวอะไรเสียดายแต่คนจะทิ้งเท่านั้นแหละไอ้คนที่จะเอาเราส่งเสริมคนที่จะทิ้งเนี่ยเราเสียดายของดีแล้วไม่เอาอ่ะเวลาให้ตั้งใจสมาทานเอาศีล8เนี่ยศีล8เป็นศีลพรหมจรรย์นะไปทำเหมือนชาวบ้านเขาอยู่เกี่ยวข้องผูกพันอะไรต่ออะไรกับผู้ชายกับผู้หญิงกับอะไรไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ผิดหลักถือได้ก็คือบุญของเราถือไม่ได้ก็คือบาปของเราเอาบุญหรือเอาบาปอ่ะสินี่เอาทั้งบุญทั้งบาปมันก็เป็นพยายมอ่ะตัวสินี่พยายมทำกรรมอะไรเนาะได้เป็นพยายมไปทรมานสัตว์นรกน่ะคนทำบุญก็ดีใจด้วยคนทำบาปก็ดีใจด้วยคนทำบุญมากก็ดีใจด้วยคนทำบาปมากก็ดีใจด้วยพวกนี้มันรู้จะไปให้มันเกิดที่ไหนเป็นพยายมคอยพิพากษาคอยทำโทษเป็นยมบาลนี่ท่านว่าบุพกรรมของพยายมเป็นอย่างนั้นนะถ้าสัมมาทิฏฐิดีก็ดีเต็มร้อยละมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยไม่ใช่ดีก็ทำชั่วก็ทำดีก็ทำชั่วก็ทำมีวิบากกรรมเป็นพยายมมันเป็นอย่างนั้นเราดูที่เราดูในสงฆ์ของการยินดีทั้งดียินดีทั้งชั่วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพยายมมีคนไปเห็นมากมายเยอะแยะแล้วแหละพยายมเป็นผู้พิพากษาพยายมบนมนุษย์โลกนี่เราก็เห็นด้วยเขาพิพากษาก็ดีนะแล้วภาวะที่เราเป็นแม่ขาวงี้นี่สมมติเราไปเอาของเอาอะไรที่เขาประวารณาเอาไว้อะไรยังไงเราไปงี้นี่ไม่เป็นพวกแม่ขาวนี่เคยทำใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรไหมแล้วไปอย่างเงี้ยเขาจำได้ป่ะนี่
เขาคงเริ่มใช้ศรัทธาเพิ่มอยู่หรอกเขาเคยให้หนึ่งเขาจะให้สองอ่ะตอนนี้ฮะนี่ก็เป็นจริยวัตรให้ตั้งใจให้สมาทานให้ทำไปตลอดชีวิตชีวิตนี้เราเห็นโทษเราไม่หวังพึ่งเกาะอะไรแล้วหวังพึ่งเกาะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าที่เราเป็นอยู่นี้เป็นวันเป็นการมาเอื้อเฟื้อดูแลพระเจ้าพระสงฆ์กับผู้ที่มาตั้งใจทำบุญรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยบางคนไม่มีโอกาสจะทำด้วยซ้ำไปบางคนไม่มีโอกาสจะทำหนึ่งความเริ่มใส่ศรัทธาไม่พอสองโอกาสไม่พอความเสียสละไม่พอรวมไปถึงว่าความนึกคิดสติปัญญาละเอียดไม่พอมันไม่ใช่จะเป็นได้จะทำได้ทุกคนบางคนมันมีของเก่ากระตุ้นเตือนมันมีอยู่ในหัวใจของเราของท่านเหมือนกันหมดเนี่ยไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันหมดมันมีทั้งของเก่าของใหม่แต่บางทีก็เป็นลิงมาเต็มตัวเงี้ยแล้วมันดัดมันเป็นคนอยู่มันยังโกกอยู่นะเป็นโกกอยู่มันง่ายบ่เอาลิงมาตีให้มันเป็นคนเงี้ยมันง่ายมั้ยเอาลิงมาตีให้เป็นคนโอ้ยหมดเพลงเล่นกับมันเลยลิงตั้งใจสมาทานเอาสมาทานนี้ใครถือศีล8สมาทานได้ไม่ใช่เฉพาะคนเดียวรับได้ทำได้เราก็แปลกพวกนี้มันตั้งใจรักษาศีลไม่เคยศีลขาดเลยนะเนี่ยนี่เนนเนี่ยปกติเนนเนี่ยอยู่สำนักปริยัติเขาจะต้องให้สมาทานทุกวันศีล นะแต่เนนนี่ไม่เคยสนใจเลยเนี่ยไม่เคยต่อศีลได้เนี่ยเนนมันไปขาดเหลืออะไรบ้างเหลือสักตัวเปล่านู้นอยู่เปล่าเนี่ยฮะมันลิงเอาไปกินหมดแล้วเนี่ยศีลมันเหลือสักตัวไหมนี่ต่อศีลบ้างนะไหนใครเป็นลูกพี่ที่ให้ศีล8ได้ไปขอต่อบ้างโอ้มันจะเป็นโกกไปเรื่อยๆเลยเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ไม่เอามีโอกาสแล้วก็ไม่ทำมันน่าเสียดายนะล่วงการผ่านวัยไปมันนึกเสียดายเสียใจตามหลังนะทุกท่านทุกคนมีโอกาสแล้วไม่ตั้งใจจะเอาจะทำเนี่ยไปหลงมัวเมาอะไรกับมันนักหนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิสรณะกัมมันตังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิอดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิอะบราหัมมะจริยาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัจจะปมาดะทานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิณัจจกีตวาดิตวิสุกนัสนะมาลากันทะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนะทวานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิยาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิอิมานิอัตถสิกขาปดานินิจจสีลวเสนาอิมานิอัตถสิกขาปดานิสัมมาทิยามินิจจสีลวเสนะสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยไปศึกษาละเอียดข้อ1ห้ามอะไรข้อ2ข้อ3ข้อ4พูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อข้อ5สุราเมรัยข้อ6วิอาหารยาวิการละเว้นข้อทั้ง8ข้อข้อ7ข้อ7ก็เท่ากับข้อ7ข้อ8ของสามเณรนะนัจคีด้วยมาลาด้วยข้อเณรแยกเป็น2ข้อของเณรเนี่ยแต่ของเราไปรวบนัจคีกับมาลานัจคีไม่เพลินไปกับเสียงเพลงขับร้องเองไปฟังเขาขับร้องแล้วก็ประดับประดาตกแต่งร่างกายทำยังไงผิดศีลเราแต่งนู้นแต่งนี้ดูนู้นดูนี้ทำไงผิดศีลพอเราทำไปแล้วมันเกิดความเพลินว่าทำอย่างนั้นเกิดการประดับเกิดทำอย่างนี้เกิดการประดิษฐ์ประดอยเกิดการประดับประดาอัตภาพร่างกายของตัวเองด้วยมือด้วยตีนด้วยเล็บด้วยคิ้วด้วยผิวพรรณอะไรต่ออะไรเนี่ยถือว่าเป็นการประดับประดาตกแต่งร่างกายผิดศีลผิดศีลข้อ7ข้อ8เราไม่นั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีไปศึกษาละเอียดและตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามลูกน้องอนาถบิณฑิกาเศรษฐีสมาทานไม่ถึงครึ่งคืนน่ะอันนี้สงยิ่งใหญ่ตายไปเป็นลูกเทวดายิ่งใหญ่เราตั้งใจทำตลอดทั้งชีวิตก็ส่งเราไปสูงมากกว่านั้นเราไม่หวังแค่นั้นเราหวังเอาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องประดับเพื่อสงบระงับตัณหาราคะในหัวใจของเราก็จะถอดถอนสิ่งที่ทำให้เราติดค้างอยู่ในภพในชาติเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบศีลสมาธิปัญญามันเป็นส่วนประกอบ
ศีลก็ระงับมาที่กายที่วาจาพอระงับที่กายที่วาจาได้ก็ทำให้ใจได้รับความสะดวกสบายใจได้รับความสะดวกสบายเพราะว่ามันแสดงกวนหนักเข้าไม่ได้เพราะถูกสงบถูกระงับถูกตัดถูกรอนเข้าไปและดีดดิ้นอยู่ข้างในก็พยายามกำกับด้วยข้อปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าสมาธิใจของเรามันก็สงบได้ง่ายแต่ต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติต้องอยู่ด้วยการตั้งอกตั้งใจทำมีข้อปฏิบัติมีข้อประพฤติประจำทุกอิริยาบถทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเพื่ออะไรเพื่อเป็นพื้นเป็นรากเป็นฐานแห่งปัญญาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานของปัญญาแล้วเนี่ยปัญญาที่จะเจาะละเอียดลึกหรือไม่ก็มีสติกำกับขณะจิตเราให้รู้เท่าทันกิเลสตัณหาทุกขณะจิตเนี่ยมันทันไม่ได้มันทันได้ยากอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นฤทธิ์เป็นเดชคำว่าฤทธิ์เดชเนี่ยช่วยเสริมให้สมาธิช่วยเสริมให้ปัญญาของเราเนี่ยบรรลุผลได้โดยง่ายได้นี่ก็เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งกันนะเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งมันยังเป็นว่าจะต้องดำดินบินวนหอกเหินเดินอากาศได้นั่งเห็นนู้นเห็นนี่เห็นอติตังสยานนาคตังสยานเห็นนู้นเห็นนี่ไม่ใช่แค่เราส่งเสริมให้เรามีภูมิรู้เพื่อที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นสัจธรรมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งฤทธิ์แปลว่าสำเร็จฤทธิฤทธิอิทธิฤทธิอิทธิบาทอิทธิบาทอิทธิบาททางเดินเพื่อความสำเร็จอิทธิบาททางเดินเพื่อความสำเร็จมาจากไหนก็มาจากฤทธิ์นั่นแหละอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิเราอยากมีฤทธิ์เราเอาตรงนี้แหละเอาเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานเพื่อจะเจาะขบเจาะลึกไปถึงสาเหตุต้นต่อไม่ให้มันก่อกวนในหัวใจของเราไม่งั้นเราก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของมันก็ไม่เห็นเพราะความละเอียดของใจของเราไม่พอมันจึงต้องตะล่อมล้อมมาทั้งสมาธิทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาตะล่อมล้อมรวมมาบนเส้นทางบนหนทางของมหาสติปัฏฐานอย่างอื่นไม่แน่นอนมันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงไปเพื่อติดสมาธิเอียงไปเพื่อติดนิมิตเอียงไปเพื่อติดนู่นติดนี้ติดอะไรแต่ไรสารพัดแต่ถ้ามาตรงนี้แล้วนี่เอาสติเป็นใหญ่เอาสติเป็นที่ตั้งเอาสติเป็นใหญ่เมื่อเอาสติเป็นที่ตั้งเอาสติเป็นใหญ่แล้วอันนี้มันเป็นศูนย์รวมทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาปิดกั้นเอาแต่คุณงามความดีเอาแต่เรื่องสติเอาแต่เรื่องธรรมะมาทำงานทดแทนความเลวที่มันจะพึงโผล่ในหัวใจของเราใจของเราเอาความดีมาแทนเราปัญญามาแทนเราเอาสมาธิมาแทนที่ของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราปัญญาก็เอาแทนความหลงสมาธิก็เอาแทนความดิ้นดิ้นของใจของเราเอามาทดแทนเอามาตั้งแทนเอามาสวมรอยแทนถ้าเป็นน้ำก็เอาน้ำอัดน้ำทำมาแทนน้ำที่เป็นโทษในภาชนะเดียวกันนั่นแหละตราบใดที่น้ำคืออัดคือทำเต็มในภาชนะนั้นแล้วถึงแม้จะมีกิเลสแทรกเข้ามามันก็ไม่มีที่เกาะมันก็ล้นไปหมดทำมาก็มันก็ไม่มีที่เกาะมันก็ล้นไปหมดเหมือนจิตของพระอริยเจ้าในหัวใจของเราต้องตั้งใจทำมีโอกาสแล้วก็ทำพอมีโอกาสแล้วก็ไม่ทำนะเหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะตายไปแล้วก็ไปเห็นผลกรรมที่เจ้าของทำบุญกับของไม่ดีนะไปเห็นโอ้นั่งร้องไห้โอ้ยเราทำยังไงเห็นอย่างนั้นเนาะเราทำยังไงเห็นอย่างนั้นทำของไม่ดีไม่ดีทำของเน่านะกินของไม่ดีกินของเน่ากินของเลวๆที่เจ้าของทำไปเนี่ยทำไปร้องไห้ไปเพราะอะไรเพราะเสียดายโอกาสโอ้ยเราทำยังไงได้อย่างนั้นเนาะถ้าเราตั้งใจทำดีดีเหมือนคนอื่นเราก็ได้กินได้บริโภคของดีของดีเหมือนอย่างที่คนอื่นเขามีเต็มหน้าเต็มตากินไม่อดไม่หมดไม่อดไม่อยากเรามีแต่ของบูดของเน่าของเลวนี่มีเขาไปเห็นมาแล้วเรื่องของกรรมนี่ให้ผลตรงไปตรงมาไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนี่หมายความว่าไม่ใช่เราจะอยู่อย่างนี้อิทัลโลกปรโลกมันมีอิทัลโลกคือโลกที่เราเป็นอยู่นี้ปรโลกคือโลกที่เราจะต้องไปข้างหน้ามีร่างกายของใครจะอยู่คงทนถาวรเดี๋ยวก็ต้องแตกเดี๋ยวก็ต้องทำลายไม่สร้างไม่ทำเอาไว้สิ่งที่เราสร้างเราทำเอาไว้มันเก็บสะสมไว้ที่ใจสมบัติที่เราทำบุญไปเราทำบุญไปถึงกลายเป็นสมบัติเป็นอริยทรัพย์เก็บไว้ในใจมันเก็บไว้ในใจนะเรื่องของกรรมมันเก็บไว้นะ
มันไปได้ยังไงอ่ะเราทำมาอยู่ในโลกนี้เราไปตายไปแล้วเราไปเห็นในโลกหน้าอ้าวมันไปได้ยังไงมันเรื่องแปลกไหมเรื่องของกรรมนี่แต่มันก็มีอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาหลอกไม่ใช่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ท่านมาหลอกมันมีอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นเพราะจิตเนี่ยมันปักเกี่ยวข้องผูกพันกับอะไรมันจะมัดอันนั้นมันเกี่ยวข้องผูกพันกับอะไรมันมัดกับอันนั้นก็เหมือนอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันมัดกับอะไรล่ะเราออกไปแล้วก็มันนั่นแหละไปอันนั้นแหละหิวกาแฟมัดไปกับฟาดกาแฟนั่นแหละนี่ติดอกติดใจเดินจงกรมออกไปก็รีบขวนขวายรีบเร่งไปจะได้ตั้งใจเดินจงกรมต้องจะติดใจกับสมาธิได้รับความชุ่มได้รับความเย็นอยากจะไปเสริมอยากจะไปเพิ่มซะหน่อยนึงออกจากนี้ไปมันก็ไปเสริมไปเสริมไปเพิ่มเท่านั้นเองจิตมันผูกยังไงมันก็ไปอย่างนั้นจิตมันผูกยังไงก็ไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากให้เรื่องของกิเลสมาผูกมันก็ไปตามแนวตามแถวของกิเลสแต่ถ้าหากเราตั้งจิตมีสติมีสัมปชัญญะกำกับประกอบตั้งใจแต่ในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมศีลธรรมก็จะเป็นแรงเพิ่มให้เราชักจูงเราให้ไปประกอบไปทำไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเรื่องของวิบากคือเรื่องผลของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สูญเปล่าจะต้องมีผลตามมาทุกระยะทุกเวลาเอาให้เจริญอายุวโนสุขังพลังตั้งใจปฏิบัติให้ได้อาจได้ทำให้พ้นทุกพ้นโทษในอัตภาพนี้ก็แล้วกันนะตั้งใจเอาทุกคนนั่นแหละเอานะให้แล้วต้องเอาไม่ให้แล้วก็ไม่เอาเดี๋ยวเป็นร้องไห้เอาเหมือนคนไปเจอของที่เจ้าของทำไม่ดีนั่นแหละทำไม่ดีในอัตภาพนี้ตายไปแล้วไปเห็นโอ้ทำไมเราต้องมาเจอนี้มาเจออย่างนี้ก็เจ้าของทำเอาไว้ทำอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้สิ่งที่ดีงามท่านบอกอยู่ไม่เอาเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแน่มันไม่ใช่ของใครเป็นของเราเพราะเราทำเอาไว้ไม่ใช่พูดเล่นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมพยายามศึกษาเข้าใจให้ละเอียดเรื่องของกรรมเถอะมันไม่ใช่ลี้ลับอะไรพอที่เราจะเข้าใจยากด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจกรรมนั่นแหละมันจึงทำให้เราขี้เกียจทำให้เราขี้คร้านทำให้เราคดคดงองอกองกองบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวดื้อดื้อดึงดึงสารพัดกิริยายังไงมันก็เป็นผลของเราอยู่อย่างนั้นดื้อดึงอยู่ไม่ยอมฟังนู้นฟังนี้มันก็เป็นสมบัติของเราอยู่นั่นแหละมันจะเป็นของใครเราสำรวมระมัดระวังอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ที่เขาจะไปเกิดในตระกูลสูงเนี่ยเขาอ่อนน้อมเขาถ่อมตนเราเห็นไหมเห็นเราเห็นไหมผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเห็นข่าวแต่แล้วไหมเขาอ่อนน้อมไหมเขานอบน้อมไหมเขาอ่อนน้อมไหมผู้ที่เขาอ่อนน้อมเนี่ยเขาจะต้องไปเกิดในตระกูลสูงทนอดกิริยาอ่อนน้อมนอบน้อมทำนู่นทำนี่ทำอะไรต่ออะไรก็ตั้งอกตั้งใจทำมีสติมีปัญญาทำความอ่อนน้อมวุฒาปัญญาอิโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติคืออายุวันโนสุขังพลังมันมาพร้อมจะเอาอะไรเกินความสุขไม่มีเฮ้ยมีแต่อายุวันโนสุขังพลังมีแต่อายุวันโนสุขังพลังจะเอาอะไรมันเกินนี้จะเอาอะไรมันให้มันเกินสุขขังเวลามีความสุขแล้วก็จบเท่านั้นตัวพระยาพุทธเจ้าท่านจึงว่าหิตายะสุขายะพฤติกรรมที่เธอทำทั้งหมดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพฤติกรรมที่พวกเราทำทั้งหมดนี่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขหิตายะสุขายะพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญความสุขแต่ความสุขนั้นจะต้องเป็นความสุขที่ชอบด้วยธรรมถ้าเป็นความสุขที่ปลอมแปลงมากับทุกกับสุขเวทนากับทุกขเวทนาพลอยยินดีกับลาภกับยศกับเกียรติกับอะไรต่ออะไรบางทีก็พลอยครับถูกเขายุเขาแย่เราไม่ได้มีของจริงแล้วเราทําเลวซ้ําจะเป็นจะตายถูกเขายุยงส่งเสริมโอ้เราดีงั้นเราดีอย่างนี้จมูกโด่งไปตามเขาไม่ดูตัวเองไม่ดูตัวเองนะแท้จริงพฤติกรรมของตัวเองต้องรู้ต้องดูพฤติกรรมของตัวเองเราต้องรู้พฤติกรรมตัวเองเราต้องดูไม่ใช่เราทำอะไรไปแล้วศูนย์เปล่าไม่ใช่ตั้งใจทำดีทำดีทำด้วยประณีตทำด้วยบรรจงก็เคยเล่าให้ฟังน่ะเคยเล่าให้ฟังเนี่ยมานพกับปยาสีเนี่ยมานพตั้งใจจัดอาหารจัดอะไรต่ออะไรตามที่นายสั่งอาหารก็เร็วเพราะนายเนี่ยยังมีบุญยังมีศรัทธาไม่เต็มที่ให้แต่อาหารเร็วอาหารไม่ประณีตเลย
ล้วเจ้าของก็ไม่ค่อยสนใจให้ลูกน้องอุตรมานพเนี่ยไปจัดไปทำลูกน้องโอ้เห็นว่าเป็นของนายตั้งอกตั้งใจทำอย่างดีผลสะท้อนกลับมานี่ได้อานิสงส์มากกว่านายไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอลังการเต็มไปหมดโดยทิพย์อันนั้นก็ทิพย์อันนี้ก็ทิพย์โอ้นายเราอยู่ที่ไหนนั่งอยู่คนเดียวนู่นเอามาอย่างนั้นอยู่ไปอยู่ในเสรีสกวิมานเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวทนโทษนะไม่มีความสุขกับอะไรนั่นน่ะเอาอย่างนั้นสวรรค์ชั้นต่ำๆเนาะมีความสุขอยู่มีความสุขแค่นั้นแหละกรรมกรรมยังไงได้อย่างนั้นนะกรรมยังไงก็ได้อย่างนั้นใครทำก็ได้ใครทำก็ได้ใครทำก็ได้เราทำก็ได้ใครทำก็ได้ฮะคือเหมือนการงานที่หมู่ไปช่วยกันอย่างนี้เนี่ยใครทำคนนั้นก็ได้ไม่ใช่พวกท่านทั้งหลายทำแล้วเราเป็นคนได้ไม่ใช่ใครทำก็ได้เพราะฉะนั้นกรรมของใครของเราจะไปแย่งของท่านได้ยังไงอันไหนเป็นผลงานของท่านก็คือของท่านไปเราไม่ได้ไปยื้อแย่งนะไม่มีไม่ได้นะเราก็ได้แค่ได้ใช้ได้สอยเท่านั้นเองแต่เราก็คงจะได้บุญเพราะเราปลื้มปิติเรายินดีเราอนุโมทนากับที่เราให้หมู่ทำเด็กเราปลื้มเราปิติเรายินดีบุญที่เราก็ต้องได้เราไม่ได้ใช้เรี่ยวใช้แรงอะไรใครตั้งใจเสียสละทำมากทำน้อยเหน็ดหนักเหน็ดเหนื่อยลำบากตรักตรำขนาดไหนก็คือผลงานของท่านบุญเป็นของท่านสมบัติเป็นของท่านไม่ใช่เป็นของเราไม่ได้แย่งอะไรเราไม่มีเลยถ้าเราไม่อนุโมทนาเอาอย่างเดียวเราก็อดเราก็มือเปล่าเนี่ยเรื่องกรรมพยายามศึกษาเข้าใจเถอะเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างความดีไม่ต้องมีคนอื่นมานู่นมานี่มาชี้มาแจงให้เกิดเองทำเองโอ้นี่เขาเรียกมหากุศลให้คิดออกเองให้ทำเองเป็นมหากุศลถ้าเผื่อเขายังบอกเขายังใช้อยู่ยังใช้จนปากแฉะปากเปรียวได้แล้วโอ้ได้น้อยเดียว อาศัยว่าไปด้วยแรงพลังที่เขาฉุดเขาลากเขาดึงบางทีก็ทำไปเพราะกลัวเพราะนู่นเพราะนี่มันก็ได้ตามกรรมกรรมยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยมันแปลกนะเรื่องของกรรมเนี่ยตั้งใจทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นตั้งใจทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจะได้มีกระจิตกระใจจะได้ตั้งอกตั้งใจจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยจิตด้วยใจของเราเองละเอียดไหมกรรมของพระพุทธเจ้ามีศาสนาไหนสอนไม่มีศาสนาอื่นอย่าไปคิดว่าเขาสอนเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสอนเรื่องผลกรรมเรื่องวิบากของกรรมไม่มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาก็เหมือนกันไม่มีเขาไม่ได้บอกสอนอย่างนั้นมันจะมีหรืออะอเหตุกทิฏฐิอกิริยทิฏฐินะนัตถิกทิฏฐิอเหตุกทิฏฐิอกิริยทิฏฐิที่ท่านพูดถึงเนี่ยบุญไม่มีบาปไม่มีอเหตุกทิฏฐิเขาบอกบาปไม่มีบุญไม่มีกิริยาทิฏฐิอกิริยาทิฏฐิคือไม่มีกิริยาใครจะได้สุขก็ได้เองใครจะได้ทุกข์ก็ได้เองนี่คือทิฏฐิของเขาที่เขาถือนะอเหตุกทิฏฐิพ่อไม่มีบุญแม่ไม่มีบุญคุณพ่อไม่มีบุญคุณบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอะไรไม่มีอีกอย่างนึงคือเห็นว่าขาดศูนย์นัตถิกทิฏฐิเห็นว่าขาดแล้วก็ศูนย์ขาดศูนย์ตายไปแล้วทุนตายไปแล้วศูนย์มันเอาความนึกคิดของเขานั่นแหละมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเรื่องเหล่านี้เราพิสูจน์ไม่จำเป็นจะต้องมีพระญาณเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราพิสูจน์หยับยาที่เราพอจะมองเห็นแค่นี้มันก็พอจะมองออกแต่พระพุทธเจ้าท่านทะลุปลุกโปร่งหมดพระครูบาอาจารย์พระอริยสาวกท่านดูทะลุปลุกโปร่งหมดแล้วทะลุปลุกโปร่งแล้วก็ท่านจนสามารถทำตัวเองให้ผ่านไปได้พ้นไปได้ไม่เกี่ยวข้องซ้ายขวาทั้งนั้นทะลุทะลวงไปได้หมดมีแค่3อย่างนะบรรดาทิฏฐิ60กว่าทิฏฐิ62ทิฏฐิที่พุทธเจ้าท่านทรงพูดไว้ในพระไตรปิฎกสรุปมาแค่นี้แหละอกิริยาทิฏฐิไม่มีกิริยาคนจะได้บุญก็ได้เองคนจะได้บาปก็ได้เองคนจะได้สุขก็ได้เองคนจะได้ทุกข์ก็เองบุญไม่มีผลบาปไม่มีผลบูชาเส้นสวงสังเวยอะไรต่ออะไรพรีกรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีผลปฏิเสธเฉยเอาหัวชนฝาปฏิเสธเฉยเลยกิริยาที่ท่านที่เขาประกอบอเหตุกทิฏฐิ
เห็นว่าไม่มีเหตุกิริยาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีกิริยาได้บุญก็ได้เองได้สุขก็ได้เองได้ทุกข์ก็ได้เองแล้วก็นัตถิกทิฏฐินัตถิเห็นว่าไม่มีขาดศูนย์เห็นว่าไม่มีขาดศูนย์ผลกรรมไม่มีขาดศูนย์ศูนย์เปล่าอันหนึ่งทำยังไงได้อย่างนั้นใครเคยทำยังไงตายไปแล้วก็จะต้องไปได้อย่างนั้นเห็นว่าตายแล้วเกิดยุคตัวเกิดเป็นยังไงก็จะต้องไปได้อย่างนั้นคนหูหนวกตาบอดตายแล้วก็ไปได้หูหนวกตาบอดอีกเหมือนที่พระเจ้านั่นน่ะไปไล่ต้อนพวกนักบวชนอกศาสนานั่นน่ะเคยเกิดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเคยถูกตัดมือตัดตีนยังไงตายไปแล้วก็ต้องไปถูกตัดมือตัดตีนอย่างนั้นโอ้อย่างนั้นเหรอรู้ว่าไปตามความเข้าใจสรุปมาแค่นี้เองมันค้านกับหลักธรรมะของพระเจ้าที่ท่านสอนเรื่องกรรมแต่เรื่องกรรมของพระเจ้าท่านสอนเป็นตามที่พระองค์มีพระญาณอย่างรู้อย่างเห็นว่าแท้จริงของธรรมะมันให้ผลนี้ผลมันหนให้ผลได้ยังไงโดยส่วนละเอียดในเราดูไม่ออกเพราะเราไม่มีปัญญาเหมือนพระองค์แต่ว่าวิถีกรรมหรือธรรมชาติของกรรมมันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เราพูดถึงกรรมเราดูไปที่อื่นเราไม่เห็นหรอกถ้าเราไม่มาดูมาที่พฤติกรรมของกายของเราไม่มาดูที่พฤติกรรมของวาจาของเรามองไม่เห็นดูไปที่อื่นดูไม่ออกดูมาที่พฤติกรรมของกายของวาจาของใจเราเนี่ยเราจะเห็นใจเราทำกรรมทุกขณะจิตทำแล้วไม่ใช่หายสูญหายไปไหนมันเป็นร่องรอยกรรมผลึกเอาไว้ตกผลึกเอาไว้บันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้ทำกรรมดีก็บันทึกดีไว้ทำกรรมไม่ดีก็บันทึกไม่ดีเอาไว้กายก็เช่นเดียวกันไม่ใช่จะกรรมเฉพาะมีเจตนาไม่มีเจตนามันก็ให้ผลกรรมเหมือนกันก็เหมือนเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเลยแต่ในที่สุดพฤติกรรมของเขาก็ต้องไปทำให้คนนั้นได้ตายจนได้เมื่ออย่างนายพรานโยนหอกทิ้งเข้าไปในป่าไปแทงพระนั่นแหละไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแทงพระตายอะไรแต่ด้วยเหตุที่พระองค์นั้นเคยเย็บผ้าจีวรไปแทงตัวเล่มตายไม่เห็นดอกไม่รู้เล่มตายด้วยปลายเข็มของท่านเลยซ้ำไปแค่นี้มันก็เป็นกรรมธรรมชาติมันมัดโดยอัตโนมัติของมันเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่าท่านไปแทงเล่มตายและไอ้นายพรานก็ไม่รู้ว่าพระมีเวรมีภัยมีอะไรกับท่านเพราะมันปิดบังไว้หมดแต่พฤติกรรมมันดึงเข้าหากันอย่างนั้นเห็นไหมในสุดพระก็ถูกหอกทิ่มตายอยู่นะนายพรานก็ไม่ได้มีเจตนาไปแทงให้ตายอะไรแน่ตอนพระเย็บจีวรถูกเล่นตายถ้าพระก็ไม่ได้มีเจตนากรรมก็คือกิริยาเหล่านั้นมันดึงไปทำให้เกิดผลจนได้นี่เราดูสิมันละเอียดมากเรื่องกรรมนี่ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมและเข้าใจเรื่องหลักของพระศาสนาเต็มที่อยากได้บุญอยากได้คุณงามความดีอยากสร้างอยากสรรอยากนู้นอยากนี้ได้เต็มที่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วทำอะไรตามใจชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันดึงไปทำในทางชั่วมันก็สะสมไปเกี่ยวกับเรื่องชั่วไม่ใช่ทำศูนย์เปล่าทำดีก็สะสมไว้ทำไม่ดีก็สะสมไว้เราระลึกได้แค่นี้เรารักตัวเราอยากให้ตัวเราดีเราจะต้องสำรวจระมัดระวังกรรมของเรามันไม่งั้นมันไม่สำรวจมันระวังดอกมันทำอะไรตามใจชอบกิเลสยุยังไงก็ทำอย่างนั้นกิเลสเสริมยังไงก็ทำอย่างนั้นกิเลสเสริมยังไงก็ทำช่วยช้าลามกขนาดไหนมันก็ทำถ้าเผื่อมันถูกมันยุแล้วนี่ทำตามใจชอบที่รับก็แจ้งทีแจ้งก็ทำที่รับก็ทำทีแจ้งก็ทำหยาบก็ทำละเอียดก็ทำระวังให้ดีเรื่องกรรมนี่ทำแล้วไม่สูญเปล่าเรื่องของกรรมตั้งใจตั้งอกตั้งใจทำให้ดีระวังให้ดีเรื่องของกรรมให้เจริญนะตั้งใจบวชให้ได้อาได้ทำให้พ้นทุกข์พ้นโทษโดยเร็วพลันเด้อสาธุแล้วก็ไปเนยาวนะเนยาวให้มากมากชุนทาสีอยู่เปล่าชุนโอ้ใครไปช่วยทาแกเนี่ยเสียบแล้วไม่ต้องทาหยุดแค่นั้นพอมั้งเพราะสีนี่มันแรงนะสีเนี่ยฮะยังเหลืออีกเยอะเท่าไหร่อ่ะฮะเหลือเยอะเท่าไหร่ฮะฮะเหลือเท่าไหร่ไปช่วยทาเพิ่นเด้บ่อยเพิ่นหยุดซะ
มันเคยเป็นเกี่ยวกับปอดเท่านึงละตัวตัวใต้ตัวเหลือเท่าไหร่ไปช่วยท่าการเสียดซะชุนเนี่ยให้มันให้เขาบอกให้ทำพวกเราไปช่วยกันแต่เราไปใกล้บ่ได้เด้อเราไปใกล้บ่ได้อันก็บอกเป็นยังแต่อันก็บอกเห็นเป็นยังอ่ะนะใครยังพอสู้ได้นะเหลือเยอะเท่าไรนะงานที่ไม่ใช่แท่นผ้าน่ะเหลือเยอะเท่าไรนะงานที่ไม่ใช่แท่นผ้าน่ะเหลือเยอะเท่าไรฮะขัดพอแล้วไหนว่าจะลงไอ้ด้านน่ะลงด้านรอบเดียวกันแล้วแหละเออฮะเออทำไหมกลางวันก็ทำไหมจะไปค่อยละทาอะไรกลางคืนใครไม่ถูกกันอย่าไปใกล้ดิเราเนี่ยแพ้เลยเนี่ยมือก้อนเนี่ยไปใกล้ได้เดี๋ยวนี้นี่ไปบ่ได้เลยห่อนปับ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 เลยชุนปอดมันคลุกปอดมันหนองเต็มไปหมดเลยเพื่อนหนึ่งตัวเกือบตายแข็งแรงด้วยเนี่ยมันทำได้ไหมเมื่อคืนเห็นไปขัดอยู่คนเดียวเป่าอยู่คนเดียวน่ะดึกๆเราไป3ทุ่มกว่าแล้วอ้าวหมูไปใส่มัดอ่ะตะวันบ่เห็นเฮ็ดหยังมื้อนี้เดี๋ยวพอแค่นั้นฮะและแต่มันออกยังบ่ทันเฮ็ดน่ะมันออกยังไม่ทาทำไมถึงไม่ทาหันห้องตะวันออกฮะท่านชุนท่านชุนว่ามันท่านได้ใส่คิ้วเอาพี่ไปใส่ได้เอาคิ้วไปใส่มันแล้วไหมเหลือแล้วจะหมดแล้วใครมันชอบสูบชอบอัดเก่งๆนะไปเฮ็ดเลยนะฮะที่ปอดมันรับดีๆน่ะนะคนนิสัยละเอียดเด้บ่ได้บ่ละเอียดเบาเด้นี่ไหมนี่นี่ยังไงทูลเทศอย่างไรนี่นี่ฮะอันนี้เทศอย่างไรฮะอันเนื้อแข็งก็แทบไม่กินอ๋อบอกไปกวนบอกไปกวนมันดิเทศผิดอีกเลยเทศบนนี่เลยสักหกนิ้วทางหยางโครงเหล็กอ่ะมันจะพังไปอยู่ไหนทางบ้านทางไม่ฮะทางบ้านทางไม่อันไหนทางบ้านทางไม่มันมุ่งมุ่งกระเบื้องอยู่มุ่งกระเบื้องไอ้มันเนี่ยมันอยู่ในนี่แหละมันกินมันกินอยู่นี่แหละมันสร้างบ้านสร้างเมืองเลยเด้มันไปกวนมันอยู่ไหนครอบรังคายมันเลยพวกมันก็ตายด้วยเอาติเทปิดนี่มันล็อกดินเหรอปุ๊บไปใส่ก็ได้ข้างนอกไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยข้างนอกปูนมาเลยสกัดนี่เทนี่ขึ้นมา
นอนรื้อของออกนี่แหละมีกระจกมีย่างออกเนี่ยนู่นเด้นู่นเด้พอลำเลียงอะไรนะปกน้ำน่องใช่ไหมหรือปกหรือปกกินไม้น้ำน่องทำรังนี้ด้วยป่ะนี่นะเข้าอยู่นะเข้าที่มองเข้าข้ามมานี่แหละข้ามมานี่มันก็มีอยู่สูงเลยข้างในมันมีอยู่เข้าไว้ในในครัวก็ไม่ได้ไปเดินดูในครัวนะปวดมันขึ้นบ้างมั้งในครัวสู้แต่กันกับรวมที่ผาคำเนี่ยทัพพระป่าได้บอกเขาบ่เนี่ยได้บอกเขาไหมที่ผาคำยังไม่บอกผิดนะต้องบอกเขาด้วยถ้าคำทัพพระป่าก็ไม่บอกเขาเนี่ยต้องบอกเขาด้วยไม่บอกเขานี่ผิดนะโดยกฎหมายนี่เขามาฟ้องปรับได้ด้วยเนี่ยใครจะไปเฝ้าพระคำให้พระคำมีพระจะองค์พระมีกี่องค์มันน่าจะโทรบอกไอ้อย่างน้อยก็บอกไอ้ซันไปบอกอะไรไปเนี่ยฮะบอกว่าพระไม่รับอีกนะพระเนี่ยไม่รับอีกบอกเขาเราบอกตั้งนานแล้วนะบอกตั้งปี2ปีมาแล้วบอกว่าพระไม่รับอีกที่ออกไปแล้วไม่รับอีกยังเคยต่อไปใครมาใครจะอยู่ให้มาที่นี่มาบอกเรานี่พระไม่ให้รับอีกไม่ให้รับอีกเราจะให้พระเหลือในน้อยเราจะให้พระเราไปดิโทรบอกซันไปดิตัวไปของใครเต็มไปหมดนั่นเอาเป็นกระตากระตาก็ได้นะเราเคยบอกตั้งนานแล้วบอกว่าไม่รับผ้านะพระที่ออกไปแล้วไม่ให้รับนะไม่รับเพิ่มป่าไม้ว่าไงบ้างป่าไม้น่ะเขางานมันเดินไปยังไงบ้างถึงไหนแล้วเขาให้เราดำเนินการยังไงได้บ้างแล้วตอนนี้ทางป่าไม้ตอนนั้นที่ได้คุยกันเขาบอกว่าสามารถทำได้ทุกอย่างเลยThank you.
วันวิสาขาวันนั้นน่ะแขกคนมาเยอะสะดวกสบายไหมฮะข้างนอกตอนคุณน้ำพึ่งมาเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ถามพวกที่ต้นดูเป็นไงมีใครมาบ้างชาวบ้านเราท้องถิ่นเรามีใครมากำนันพวกอะไรมาไหมฮะมาหมดเหรอไม่เห็นฮะฮะเที่ยงหรือเวียนเทียนเวียนเทียนอยู่บ่เขาเข้ามาประตูใหญ่ใช่ไหมที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ดูไม่เพราะเขาก็ได้ออกไปไม่ได้เพราะว่านางไม่บอกประตูว่าจะเวียนเทียนงานที่เขาเพราะว่าทุกคนเขาถามง่ายก็เรียกสุขวิบัติมันมีมาบอกลูกแสงมันเรียกเราต้องเก่าเป็นไงเขาเป็นสถานะมาไปกับพ่อพนักก็สถานะแล้วไม่ได้ออกมาดูดึงง่ายบ่ล่ะลองก็ประสานมาก็ดีกทัลลัตพอดีมาเราพาสวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็เวียนเทียนเสร็จแล้วเพิ่งก็กลับไปแล้วเขาก็จะมาอีกกลับไปแล้วเพิ่งก็ว่าเพิ่งจะมาอีกดูแล้วก็น่าสงสารนี่พี่สาวนี่แทบไม่รู้เมื่อเลยแล้วพี่สาวก็เนี่ยมันดันมันอุดตันลิ่มเนี่ยเป็นเนี่ยพูดไม่ออกพูดยังไงฟังออกมัดแต่พูดไม่ออกคงจะเสียตรงนี้ใช้ความรู้สึกแสดงความปฏิเสธแสดงความรับแสดงกิริยาคืออหอหมกแสดงกิริยาประกอบวันนั้นเราก็พูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไง พูดอันนี้หน่อยเราก็เขินเขินอุทิศส่วนบุญไปอย่างนั้นอย่างนี้นะเราพูดไปเราก็ค้ำค้ำเราพูดไม่เป็นอ่ะฮะก็คือหลวงปู่ไทยเด้หลวงปู่ไทยเป็นผ้าพูดเป็นตุเป็นตะไปเลยเด้หลวงปู่ไทยเราไม่เคยคิดไม่เคยพาพูดเลยคิดออกพูดออกพวกนี้เขาวุฒาปัจจายนะใหม่กุศลเนี่ยวุฒาปัจจายนะใหม่เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในหลักธรรมท่านเขาว่าอย่างนั้นนะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่จะเป็นคนไปเกิดในตระกูลสูงผู้ที่จะไปเกิดในตระกูลสูงคนนี้จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเราฟังดูกิริยากับผลกรรมที่กรรมจะพึงตอบสนองมันรับกันจริงๆนะที่ท่านกล่าวเอาไว้นี่กิริยาที่ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ที่เกิดในตระกูลสูงแข็งกระด้างไม่รู้จะอ่อนน้อมถ่อมตนก็ตกต่ำต่ำต้อยแม้แต่กรรมมันก็รู้เรื่องบอกว่าไม่เหมาะไม่สมกรรมมันจัดสรรให้เลยกรรม
เรื่องของกรรมนี่ก็แปลกเรื่องของกรรมกรรมจัดสรรให้พระเจ้าท่านไม่ใช่ท่านจะยกเรื่องมาเฉยๆนะท่านยกตัวอย่างเอามาเลยเอามาให้ดูเลยเหมือนอย่างอดีตกรรมของนางอะไรนะอดีตกรรมของนางอะไรอ่ะที่ว่าเคยเกิดเป็นแมวนะแล้วก็พระสี่องค์พระสี่องค์ที่เวียนกันไปบิณฑบาตจนนางนี่กลับบ้านไม่ทันน่ะนะนางอะไรนะนางอะไรฮะนางนี่นางนี่คอยจะคอยแม่ทอดขนมไว้จะเอาไปฝากทางบ้านสามีพอคอยทอดขนมใกล้จะได้มีพระมาบิณฑบาตไปใส่ผ่านหมดคอยอีกคอยทอดขนมว่าจะพอว่าจะเอาไปฝากบ้านสามีพระมาอีกพระสี่องค์องค์นี้มาได้เลยองค์ใหม่เข้ามาอีกองค์นั้นมาได้เลยพระไปองค์นั้นมาอีกองค์นั้นมาอีกคอยทอดขนมสี่ทั้งสี่รอบสี่ครั้งเนี่ยไม่ได้กลับบ้านสักทีด้วยเหตุที่คอยแม่ทอดขนมเพื่อที่จะเอาไปฝากบ้านสามีคือมาจากบ้านสามีมาเยี่ยมแม่นะนางอะไรนะนางอะไรนะนางอะไรทีนี้สามีเห็นว่าภรรยานานไปแล้วไปเอาเมียไหมทีนี้ตายเลยทีนี้ไปเอาเมียใหม่โอ้ยพระสีองค์เลยทำให้เราชิบหายแล้วดาชิบหายวายวอดเลยพระบิณฑบาตผ่านแถวนั้นไม่ได้เลยทีนี้ดาเห็นพระผ่านหน้าบ้านดาเห็นพระผ่านหน้าบ้านดาเพราะเป็นพระพวกนี้เลยทำให้ผัวเราเนี่ยได้เอาเมียใหม่นั่งอะไรนะฮะทีนี้จนเดือดร้อนถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็เลยเรียกไปพบสาวกของเราเอาเฉพาะของที่เธอให้ไม่ใช่หรือใช่พระเจ้าข้าก็ใช่จริงๆนั่นแหละก็เขาให้ไปบิณฑบาตเขาก็ให้แต่องค์หนึ่งได้มาแล้วอีกองค์หนึ่งมาอีกองค์หนึ่งได้ไปอีกองค์หนึ่งมาอีกสาวกของเรารับแต่เฉพาะของที่เธอให้ไม่ใช่หรือดูพระพุทธเจ้าท่านถามน่ะใช่พระเจ้าข้าเสร็จแล้วสาวกของเราจะมีโทษอะไรพระสาวกของพระองค์ไม่มีโทษพระเจ้าข้าไม่มียายนี่โกรธได้โมโหได้ดาซะดาซายเลยยอมรับพระเจ้าของผิดได้นี่คือยอมรับเจ้าของผิดนางกานานางกานาเคยฟังในธรรมบทเจอแหละนางกานาเนี่ยนางกานาจะไปสกุลผัวไปสู่สกุลผัวเนี่ยคอยแม่ทอดขนมพอทอดได้พระองค์หนึ่งก็มาองค์หนึ่งได้ไปก็อีกองค์หนึ่งมาอีกสี่องค์เนี่ยทอดไว้จะได้ขนมกลับไปนี่ผัวคอยไม่ไหวมีเมียใหม่อาจจะข้ามวันข้ามคืนนั่นแหละมันเดินไม่สะดวกอะไรไม่สะดวกเลยผัวมีเมียใหม่โอ้ยเขาไม่สนเลยเขาปล่อยทิ้งแล้วนี่ด่าพระเนี่ยพอจะพระผ่านหน้าบ้านเห็นด่าเป็นด่าเลยจนเดือดร้อนถึงพุทธเจ้าเรียกไปพบตัวพระสาวกของเราเอาแต่ของที่เธอให้ไม่ใช่หรือใช่พระเจ้าค่ะแล้วสาวกของเราจะมีโทษอะไรไม่มีโทษพระเจ้าค่ะนี่คือยอมรับแล้วยอมรับว่าเจ้าของผิดยอมรับว่าเจ้าของผิดพระพุทธเจ้าเทศไปนางนี่ได้เป็นพระโสดาบันนางนี่เป็นพระโสดาบันนะพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วเดินไปสู่สกุลผัวหรือยังไงหรือเดินไปไหนเดินกลับบ้านเฮ้ยกลับจากวัดที่จะกลับไปบ้านน่ะพอดีเดินผ่านพระลานหลวง เดินผ่านพระลานหลวงเนี่ยพระยาประเสนที่ก็สวนเลยทราบว่านางนี่ได้ฟังธรรมได้เป็นพระโสดาบันในเมื่อพระองค์ประทานทรัพย์ของนางให้นางได้เป็นพระโสดาบัน
ในเมื่อพระองค์ประทานอริยทรัพย์ให้ข้าพระองค์ก็จะประทานโลกิยทรัพย์ให้พระเจ้าแผ่นดินเลยรับนางนี่ไว้เป็นบุตรคนโตเลยรับนางไว้เป็นบุตรคนโตเลยเนี่ยรับนางกานาไว้นี่คืออันนี้สองเกิดขึ้นที่ทำไปแล้วไม่ทำเปล่านะถึงไม่จะเครียดด่าตามก็ไม่เป็นไอ้ที่ทำไปแล้วยังมีอันนี้สองให้นั่นน่ะถ้าดูริกรรมน่ะยังมีอันนี้สองให้อยู่พระเจ้าประเสนสีกศลถ้าพระองค์ประทานอริยทรัพย์ให้นางข้าพระองค์ก็จะประทานโลกิยทรัพย์ให้นางเลยตั้งไว้ในบุตรคนโตเลยเสร็จแล้วก็ประกาศท่ามกลางเสนามาตย์ใครมีความสามารถจะเลี้ยงลูกของเราได้แน่ดูดิฉลาดไหมอำมาตย์ผู้ใหญ่เลยรับไว้รับนางไว้เลี้ยงประทานให้นางนี่เป็นใหญ่ในบ้านในเรือนในอะไรตัวอะไรนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนั้นเลยเนี่ยเป็นภรรยาหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ประธานยศยิ่งใหญ่ประธานคนรับใช้ประธานอะไรต่ออะไรนี่นานี้เลยได้รับความสะดวกสบายนี่ขนมที่ทอดไปแล้วน่ะแค่นั้นน่ะยังมีอานิสงส์น่ะถวายถวายพระไปเห็นมั้ยรู้เราดูผลของกรรมนี่นานี้ก็เลยได้ทั้งโลกิยทรัพย์ได้ทั้งอริยทรัพย์นี่คืออะไรเลยสรุปชาดกไปที่ว่าพระสี่องค์นี้ก็พระสี่องค์ย้อนไปกับแมวไอ้แมวกับหนูนางกานาสมัยชาติหนึ่งนางกานาเนี่ยเป็นหนูแต่เป็นหนูเฝ้าทรัพย์40โกดหนูเนี่ยนี่แมวสี่ตัวเนี่ยนะต่างคนต่างหากินหนูก็ต่างคนต่างหากินแมวก็ต่างคนต่างหากินแต่หนูเนี่ยหวงทรัพย์เฝ้าทรัพย์ไว้40โกดทีนี้นายช่างแก้วไปด้อมๆแถวๆนั้นหนูเลยมาถูกกันกับนายช่างแก้วก็เลยไปตกลงกันไปตกลงกันให้ช่างแก้วเนี่ยหาหยิบเนื้อมาให้หาเนื้อมาให้วันละเท่านี้ขาปณะวันละเท่านี้ขาปณะบอกว่าเฝ้าสมบัติอยู่จะเอาขาปณะมาให้นายช่างแก้วก็เลยเลี้ยงหนูอย่างดีเลยหนูก็ไปคาบขาปณะมาเรื่อยคาบขาปณะมาเรื่อยนางนี่ก็เลยพลอยได้กินเนื้อไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรต่ออะไรเลยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแมวตัวหนึ่งจับได้กำลังจะฆ่ากำลังจะเค้นกำลังจะกินเหมือนกันโอ้อย่าฆ่าเลยจะขอแบ่งเนื้อให้ครึ่งหนึ่งจะขอแบ่งเนื้อให้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันเถอะจากนั้นมาเลยตกลงกันตามเวลาที่ไปเจอกันเอากินตัวเองกินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไว้ให้แมวอีกครึ่งหนึ่งไว้ให้แมวก็ได้กินไปเห็นไหมแมวนี่พอได้กินแล้วไปเดินอวดได้ซะนี่ไอ้แมวตัวที่สองจริงหรือมาแอบจับแมวตัวนี้อีกได้แมวตัวนี้ขอร้องขอชีวิตขอแบ่งเนื้อให้อีกครึ่งหนึ่งแบ่งไปแมว 3-4 ตัวแบ่งไปนางนี่เลยแทบจะไม่มีอะไรกินน่ะพร้อมลงนายช่างแก้วเห็นนายช่างแก้วสงสัยนายช่างแก้วเลยถามนายช่างแก้วก็เลยไปทําแก้วเอาแก้วไปเจรนายแล้วให้นางหนูอยู่นี่น่ะนายช่างแก้วก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามั้งในยุคนั้นนายช่างแก้วเลยทําแก้วผึกให้หนูอยู่สามารถมองเห็นด้วยเหตุที่หนูไม่เอาเนื้อไปแบ่งแมวนี่แมวก็มาตามหาเพื่อที่จะเอาชีวิตได้ซะนี่แมวตัวหนึ่งมาก็เห็นนางหนูก็โดดทึ่มอย่างแรงเลยหน้าอกไปกระแทกตายเด้งไปแล้ว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวตายเหมือนกันหมดเลยนี่ท่านก็พูดถึงว่าหนูกับนายช่างแก้วเลยมีอุปการะคุณต่อกันอ้างถึงอดีตกรรมในชาตินั้นมาชาตินี้ก็แมว4ตัวนั่นแหละมาเป็นพระสีองค์นี้ที่มาทำโทษให้กับนางกานาเนี่ยฟังแล้วเราพิจารณาเทียบเคียงเกี่ยวกับเรื่องกรรมชาดกเรานี่มันสะท้อนหมดแหละมันมีเหตุมีผลในตัวมดที่ท่านเอามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธรรมบทที่ท่านมาเล่าเนี่ย
เราฟังเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลมันเป็นอย่างนั้นนี่คือกรรมอยู่ด้วยกรรมมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมใครไม่รู้เรื่องกรรมโอ้ยไม่รู้จะไปรับผิดชอบตัวเองได้ยังไงถ้าเรารู้เรื่องของกรรมเราจะได้ระมัดระวังรับผิดชอบตัวเราสำรวจระมัดระวังกายวาจาใจของตัวเองนึกคิดพล่อยๆนึกคิดเรื่อยเปื่อยนึกคิดตามใจชอบกรรมมันไม่ได้คิดว่าเราตามใจชอบมันมัดไว้หมดมัดไว้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 เรานึกคิดเท่าไหร่คิดดีคิดไม่ดีอะไรเท่าไหร่มันมัดไว้หมดมัดไว้หมดว่านี่มันกรรมเก่าบวกกรรมใหม่กรรมใหม่บวกกรรมเก่าเก่าบวกใหม่ใหม่บวกเก่าอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นความดีที่ติดตัวเรามาเราทำมาเองทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เลยทำไมเราจะละกรรมไม่ดีเหล่านั้นได้ท่านจึงให้ยึดอารมณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญอารมณ์ปัจจุบันทำอารมณ์ใหญ่ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อไม่ให้อารมณ์ชั่วเหล่านั้นมันมาแทนที่ได้เอาธรรมะมายืนแทนที่ไม่ให้กรรมชั่วมันขยับมาเล่นมาแสดงตัวให้ปรากฏได้ทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนมันจะค่อยเบาไปเบาไปมันอ่อนแรงไปอ่อนแรงไปทำก็มีกำลังขึ้น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 พร้อมกับวิบากกรรมของใจของเราฝึกยังไงเป็นอย่างนั้นได้ใจของเราเนี่ยฝึกยังไงเป็นอย่างนั้นจนความชั่วเหล่านั้นอันเกิดขึ้นจากสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นกิริยาอาการที่เป็นฝักฝ่ายนามธรรมเนี่ยจนสิ่งเหล่านี้ถูกเจือจางหายไปเหลือแต่เวทนาที่เป็นสักแต่ว่าสักทว่าเวทนาสัญญาก็สักทว่าเป็นเวทนาโดยธรรมชาติสังขารก็สักว่าเป็นสังขารโดยธรรมชาติวิญญาณก็สักทว่าเป็นวิญญาณโดยธรรมชาติโอกาสที่จิตสิ่งเหล่านี้จะเป็นฝักใฝ่กิเลสที่จะเสริมมาให้จิตดวงนั้นได้รับรู้รับทราบนี่ไม่มีแรงที่จะผลักดันออกมาแล้วกลายเป็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของธรรมะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเรานี่มาใช้ในฝักใฝ่ธรรมะฝ่ายธรรมะก็มีแรงเข้ามีแรงเข้ามีแรงเข้าในสุดเราก็ชนะความเลวร้ายของเราเองที่เราสร้างมาเนื่องจากเราสร้างความดีเพิ่มให้มากจนสิ่งเหล่านั้นโผล่ขึ้นมาไม่ได้แค่นั้นเองกิริยาที่เราทำนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาเปรียบเทียบเหมือนกับเราฆ่าเหมือนกับเราชะเหมือนกับเราล้างเหมือนกับเราปล่อยเหมือนกับเราวางแท้จริงคือศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วมันเป็นของมันเองสิ่งเหล่านั้นแต่กิริยาที่ว่าเนี่ยแล้วแต่เราจะว่าเราจะว่าฆ่าก็ได้เราจะปล่อยก็ได้เราจะวันละก็ได้เราจะว่าเปลื้องก็ได้นี่คือความไม่ดีในใจของเราเนี่ยพอเราเห็นว่าเราเป็นคนก่อทุกข์ก่อโทษให้กับเราเองโอ้ทำในใจมันเครียดแค้นจริงจังกันนะเครียดแค้นความเลวในใจของเราเนี่ยทำไมมันทำทุกข์ทำโทษให้กับตัวเองวะสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆจางไปเหมือนกับถูกเราตะเพิดมันว่างั้นเถอะมันจะค่อยๆหลบหน้าหายไปค่อยๆหลบหน้าหายไปกำลังมันอ่อนลง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 หลบหน้าหายไปธรรมะก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนู้นก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายอันนั้นก็สะดวกอันนี้ก็สบายพอมันเริ่มเป็นพอมันเริ่มมีธรรมมันเริ่มเป็นธรรมแล้วมันเริ่มแตกแยกเป็นแขนงนู้นแขนงนี้แขนงจนทะลุปุโปร่งจนเป็นเนื้อเป็นหนังของอัตธรรมทั้งหมดพอเวลาหมดจดเสร็จแล้วหลวงตาท่านที่ว่ามันเป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งแท่งคือกิเลสมาแทรกไม่ได้เลยเป็นธรรมทั้งแท่งที่เคยเกิดมีในสันดานก็ชะออกจนหมดล้างออกจนหมดมันไม่แสดงตนให้ปรากฏอีกแล้วดีกรรมทำเอาเองแล้วรู้ซื้อนั่นขี้เกียจใครทำเอาก็เจ้าของขี้เกียจเองลองขยันดูใครทำให้เราขยันเอาเองอาศัยว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีความภาคความเพียรมีความอดความทนมีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแรงช่วยกระตุ้นเตือนให้เราหาให้เราเสาะให้เราหาก่อนนั้นกินแล้วนอนก็ไม่เห็นได้อะไรเราได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสน
หลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนคือเขาทำเหตุไว้แล้วผลมากมายมหาศาลตามมาปกติเขาหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเนี่ยพวกเราหลับตื่นขึ้นมาก็ท้องแฟบหิวอีกแล้วร้องจอกๆหาใส่ให้มันอีกแล้วเราทำทุกข์ทำโทษให้กับเราเองเราโง่เราเองแต่คุณสมบัติของใจที่เราจะฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นให้ละเอียดขึ้นให้ประณีตขึ้นมีอยู่มีมาพร้อมสติธรรมสัมปชัญญะธรรมวิริยยะธรรมขันติธรรมความอดความทนสมาธิธรรมปัญญาธรรมทำไปเรื่อยๆจนได้วิมุตติธรรมมันมาพร้อมกับข้อปฏิบัติเหล่านั้นเวลาเราประสบความทุกข์หนักหนาสาหัสเป็นเหตุให้เราระลึกเรื่องเหล่านี้แล้วทำให้เราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจทำให้เราเข็ดหลาบในความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นคนเราถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษอย่างนั้นแล้วโอกาสที่จะมาระมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวไม่มีเห็นว่าโลกนี้มันน่าเพลินใจมันน่าอยู่เขาเรียกว่ายินดีเพลินใจไปกับโลกพิรตะโลเกพิรตะโลกังพิรตะโลโกเพลินไปในโลกความเพลินไปในโลกพุทธเจ้าทั้งให้ตัดด้วยการเจริญสัญญาพิจารณาเห็นโทษของโลกอนะพิรตะโลเกทำความสำคัญในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกอันนี้พิจารณาดูข้อเท็จจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คิดเอาเฉยๆให้มันเบื่อหน่ายคลายจางในโลกมันมีอยู่อย่างนั้นจริงๆโลกนี้มันน่าเบื่อน่าหน่ายแต่ด้วยเหตุที่เราไม่เคยหย่อนจิตมาใส่เราก็เลยไม่น่าเบื่อไม่น่าหน่ายยิ่งมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ตกลงมาอยู่เรื่อยๆโอ้โลกนี้น่าอยู่โลกนี้น่าเพลินแล้วดูสรุปดูสาระที่แท้จริงของมันน่ะเราสรุปดูซิคืออะไรเป็นอะไรมันแค่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายเท่านั้นเองอยากพูดอยากคุยอยากนู้นอยากนี้อยากอะไรแต่มันกลายเป็นเครื่องมือฆ่าตัวเราเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวดาบสองคมดาบสองคมถ้าเราโง่มันก็พร้อมที่จะปาดคอเราถ้าเราฉลาดเขาไปฟันนู้นฟันนี้ได้ประโยชน์สารพัดแต่ความฉลาดนี่มันความฉลาดเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนอบรมถ้าเราไม่ฉลาดร้อยทั้งร้อยเราก็โง่ให้มันจนได้